ตุลครับทำอะไรเนี่ยสไลด์ตัวก่อนอ๋ออันข่าวอยู่ครับผมสาวก่อนก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฮะรายการที่มีชื่อว่าสิงห์ FPS เราไม่มีแป้งเรามีทางเขียนโอเคเอาไปเราเปิดรายการสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิงห์ FPS ครับโอเคฮะอยู่กับเรา2คนครับครับผมคาสตูนครับครับไปยิ้มครับครับเรา2คนนะฮะจะมาเจอทุกคนรายการของเราฮะบอกก่อนเลยว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ FPS แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิงห์ FPS นะเทคนิคไม่มีในเราไม่มีเลยอย่าเอาสาระกับเรานะใครคิดว่าจะมาหวังเทคนิคการยิงนู่นยิงนั่นอย่าหวังกับเราครับเพราะว่าเราจะไม่เอาตรงนั้นมานะเพราะความสามารถเราก็แค่เขาเรียกว่าหางอึ่งใช่ครับสิ่งที่เรามีครับนั่นคือเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารข้อมูลฮะการแข่งขันจากครับทั่วทุกมุมโลกฮะการแข่งขัน FPS ทั่วโลกเลยครับแล้วก็ครั้งนี้ฮะพิเศษหน่อยเปิดรายการมาทั้งทีครับโชว์ปกครับนี่ฮะโชว์ปกนี่ฮะเป็นสื่อของ Gamer New ครับเล่มละ20บาทไม่มีอะไร MOL นะไม่ใช่นะเดี๋ยวหนึ่งตัวนี้เราสังเกตตัว2ครับตรงนี้ใกล้ๆกล้องใกล้ๆกล้องตรงนี้ใกล้กล้องชวนี่ครับอันนี้นักข่าวภาคสนามของเราครับต้องครับพี่โค้ชแมนใช่ฮะออกทีวีที่กัมพูชาบ่อยมากนี่ไปเข้าไปกัมพูชานะครับไปวีลงวีเลิฟอะไรนะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะไปการแข่งของรายการรายการหนึ่งครับชื่อว่าอะไรนะเมติก2024ครับเป็นรายการแข่งขันถ้าจะนับจริงๆก็คือเรียกว่าการแข่งขันเอ็กช็อตชิงแชมป์โลกอะไรครับนะเพราะว่ามี7ชาติเข้าร่วมแข่งขันครับ7ชาตินี่กี่ทีมฮะ7ชาตินี่ทั้งหมด16ทีมครับครับผมก็มีตัวแทนจากบ้านเราก็คือประเทศไทยแลนด์เองไป2ทีม2ทีมฮะคือทีมEvolution Media 88ครับแล้วก็ Rebirth by TT Sport ครับ Rebirth by TT ก็เป็นถือ Rebirth ถือว่าเป็นขาประจำล่าสุดได้แชมป์ครับของ MOL Let's Play Tournament by TGPL ไปด้วยนะฮะก็ความเทพรับประกันได้ใช่นะแล้วก็พูดถึงต่างประเทศบ้างนะฮะทางจีนเนี่ยส่งมา4ทีมนะครับส่วนที่ทีมไหนบ้างนะจีนมีครับอะไรผมให้อ่านชื่อจีนหน่อยนะอะไรนะเทียนมาให้ดูจีนอ่านเทียนเหม็นฮะกับเหรียญเทียนเหม็นกับเหรียญต้องครับส่วนอีก2ทีมก็คือเดียนเฟงกับเดียนซินฮะแล้วก็มีทางด้านของกัมพูชาครับเจ้าภาพเนี่ย2 3ทีมฮะมียูวิวโนครับแล้วก็ทางด้านของเนเวอร์แคลร์แล้วก็อีกทีมฮะนั่นคือทีมไฟมินเทอรี่ครับเนเวอร์แคลร์เนี่ยชับรองแชมป์ของปีที่ผ่านมาคือปี2013ที่จัดที่ประเทศไทยนะแล้วก็มีทางด้านของสิงคโปร์เนี่ย2ทีมครับสิงคโปร์เนี่ยมีอีโมแลมเพจครับแล้วก็โสดบิสาดซึ่งโสดบิสาดเนี่ยคือแชมป์เก่านะโสดบิสของใครนะของปี2013ที่แชมป์เก่าประเทศอะไรนะที่ประเทศเรานี่นะฮะที่จัดที่ไทยเขาของประเทศอะไรสิงคโปร์โสดบิสาดของสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นะแล้วก็ไต้หวันส่งมาแค่ทีมเดียวครับนั่นคือทีม MAS ทีมนี้นี่บอยแบนด์ชัดๆฮะคือแต่งตัวมาบอยแบนด์ส่วนอินโดนีเซียส่งมา2ทีมฮะคือ SAG แล้วก็อีกทีมฮะคือทีม NXL ครับคือทีมที่บ้านเรารู้จักอย่างดีครับเขามาบ่อยมากก็ทุนเทคโนโลยีดีมากเลยอ่ะทำไมอ่ะมี iPad อ่ะเราไม่มีเราอ่านคลิปมันก็ได้มาได้มาครับก็ทั้งหมดสรุปก็คือ7ประเทศนะฮะกับ16ทีมใช่นะครับไทยเราส่ง2ประเทศที่ส่งเยอะที่สุดก็คือประเทศจีนนะฮะไม่รู้ว่าส่งเยอะแล้วปริมาณมันจะสู้กับคุณภาพได้หรือเปล่าได้ดูให้หน่อยนะเราได้ดูผลกันซึ่งหลายคนอาจจะคาดผลแล้วแต่เราวันนี้เรามาทวนทุกอย่างเลยนะก็คือเขาเรียกว่าทวนนิดนึงนะก็คือการแข่งขันรายการเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2สาย2กรุ๊ป A กรุ๊ป B นะครับก็ประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศที่ส่ง2ทีมเนี่ยจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันแน่นอนเขาจะจับแยกกันนะก็อย่างเช่นนีโอกับรีเบิร์ตอยู่คนละสายแน่นอน 100% นะครับส่วนจีนก็อยู่สายละ2นะครับกัมพูชาเขาก็จับฉลากกันไปซึ่งผลการแบ่งกรุ๊ป A B ออกมาก็เดี๋ยวเราจะไปชมช่วงหน้าถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับไปชมช่วงหน้าฮะกับผลการแข่งขันทั้งสาย A แล้วก็สาย B ใครชนะใครแพ้เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนโอเคครับ
ี้ครับทางนี้ครับกล้องหายทางนี้ฮะนี่ฮะต้องรับมุกนี่ไม่เตรียมก่อนเลยเนี่ยครับไม่มีเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับผมก็ช่วงที่2ของรายการสิง FPS นะฮะก็ครั้งก่อนเราค้างไว้ที่ว่ามีกี่ประเทศกี่ทีมเข้ามานะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะมาบอกผลการแข่งขันใช่ครับนะครับซึ่งมีทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B นะครับโดยการแข่งขันเนี่ยรอบแรกเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มถูกต้องครับ A B กลุ่มละ8ทีมนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะเรียกว่าแข่งแบบลีกคือพบกันหมดในกลุ่มนะฮะคือเท่ากับว่าทีมนึงแข่ง7แมตช์ใช่นะครับก็จะวนกันไปวนกันมาเดี๋ยวเราบอกกันก่อนดีกว่าว่าสาย A เนี่ยประกอบด้วยทีมอะไรบ้างครับครับสาย A นะสายเอมีนะครับ you will know นะฮะจากกัมพูชาครับกัมพูชาเจ้าภาพเจ้าภาพนะครับมีเทียนเหม็นครับจีนครับมีเหรียญต้องจีนครับมี SX นะ SAG นะครับจากอินโดนีเซียมี EDP ทีม AK นะครับมาเลเซียแล้วก็สดบิซ่านะครับสิงคโปร์แมสไต้หวันแล้วก็ Neo ES Medium 88จากไทยแลนด์นะฮะแล้วก็ในสาย B ครับสาย B ครับรอสักครู่ครับโหลดฮะโอ้ไม่เตรียมไม่เตรียมอ้าวมาเรามาสดๆกันเลยไหนสาย B เนี่ยอ้าวไหนเนี่ยมานี่สักครู่ครับนะฮะได้ยินครับเน็ตเราแรงนะครับสาย B ครับประกอบไปด้วยครับ Never Care ครับจากกัมพูชานะฮะเดียนเฟงนะครับจากจีนมีเดียนซินนะครับจากจีนนะครับมี NXL อินโดนีเซีย Dragon 47มาเลเซียนะครับ EMO Rampage จากสิงคโปร์ไฟมิเลตารี่นะฮะจากกัมพูชาโอ้โหไฟมิเลตารี่ไฟมิเลตารี่นะฮะแล้วก็รีเบิร์ธบาย TT Sport จากประเทศไทยก็ไม่ว่าครับผลทั้งหมดเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าสาย A สาย B เนี่ยใครชนะใครแพ้ในเกมไหนบ้างครับถูกต้องครับครับไปดูกันที่ผลการแข่งขันนะฮะกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A แมตช์ที่1นะฮะแมตช์ที่1นี่ทางด้าน You Will Know นะครับชนะเทียนเหม็นนะครับจากจีนไป3-0เรียนตองนะครับจากจีนนะครับแพ้ XSAG จากอินโดนีเซีย0-3 EDP ทีม AK มาเลเซียแพ้สดบิสาดจากสิงคโปร์2-3 MAS ไต้หวันชนะ Neo Lution Esport Medium 88 3-2แมตช์ที่2ครับ You Will Know กัมพูชาชนะเรียนตองจากจีน3-0เทียนเมนนะครับจากจีนชนะXSAG อินโดนีเซีย3-0 EDP ทีมชนะแพ้นะครับขออภัยครับแพ้ MAS 2-3สดบิสาดแพ้ Neo ES Medium 88 1-3นะครับข้ามไปดูแมตช์ที่3นะครับแมตช์ที่3 You Will Know นะครับชนะ XSAG 3-0แทนเทียนเหม็นนะฮะชนะเหรียญตอง3-0 EDP ทีม AK แพ้ Neo Lution Esport Medium 88 1-3สดบิสาดจากสิงคโปร์นะครับแพ้ MAS จากไต้หวัน2-3ไปดูกันที่แมตช์ที่4นะครับ You Will Know ครับชนะEDP ทีม AK นะครับ 3-1 เทียนเหม็นนะครับแพ้สดบิสาด1-3เหรียญทองแพ้ MAS นะครับ 0-3 XSAG อินโดนีเซียนะครับแพ้ Neo Lution Esport Medium 88ไป 0-3 นะครับแมตช์ที่5ครับต่อกันที่แมตช์ที่5เลยนะครับ You Will Know ครับจากกัมพูชานะฮะชนะสดบิสาด 3-0 เทียนเหม็นจากไชน่านะครับชนะMAS จากไต้หวัน 3-1 เหรียญทองนะครับจากจีนชนะ Neo Lutionมีเดียม88ของไทยเราไป3-1นะ XSAG อินโดนีเซียนะครับแพ้ EDP ทีม AK จากมาเลเซียไป1-3นะครับต่อไปดูกันแมตช์ที่6นะครับ You Will Know นะครับจากกัมพูชาแพ้ MAS จากไต้หวัน2-3เทียนเหม็นจากจีนแพ้ Neo Lution ES Medium 88จากประเทศไทยไป0-3เหรียญทองนะครับแพ้EDP ทีม AK 1-3 XSAG จากอินโดนีเซียแพ้สดบิสาด2-3แมตช์ที่7 You Will Know กัมพูชาชนะ Neo Lution Medium 88 3-0 เทียนเหม็นแพ้ EDP ทีม AK 0-3เหรียญทองจากจีนนะครับแพ้สดบิสาด1-3แล้วก็ XSAG จากอินโดนีเซียแพ้ MAS 2-3ครับทีนี้เราข้ามไปดูนะฮะกันที่กลุ่ม B นะครับกลุ่ม B
แมตช์ที่1ครับเนเวอร์แคร์จากกัมพูชาครับชนะเดียนเฟงนะครับจากจีน3-1เดียนซินจากจีนแพ้ NXL จากอินโดนีเซีย2-3ดากอน47ชนะ EMO Rampage 3-2ไฟมิลิเตอรี่นะแพ้รีเบิร์ธบาย TT Sport 2-3กรุ๊ป B แมตช์ที่2ครับเนเวอร์แคร์กัมพูชานะชนะเดียนซินจากจีน3-0เดียนเฟงแพ้ NXL จากอินโดนีเซีย2-3ครับดาร์กอน47จากมาเลเซียแพ้ไฟมิลิเตอรี่1-3 EMO Rampage นะครับจากสิงคโปร์นะฮะชนะครับอันนี้รีเบิร์ธบาย TT Sport ของเราที่แพ้นะครับนัดเดียวของรายการ3-1นะครับไปดูกันแมตช์ที่3ครับเนเวอร์แคร์ครับกัมพูชานะครับกัมพูชาเองนะครับชนะ NXL จากอินโดนีเซียไป3-2เดียนเฟงจากจีนชนะเดียนซินจากจีนเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าศึกสายเลือดของจีนนะก็คือว่าเดียนเฟงชนะไป3-1ครับดากอน47นะครับมาเลเซียนะครับแพ้รีเบิร์ธบาย TT Sport 2-3 EMO Rampage สิงคโปร์นะครับแพ้ไฟมิลิเตอรี่จากกัมพูชา0-3แมตช์ที่4ครับเนเวอร์แคร์นะฮะจากกัมพูชาชนะดากอน47จากมาเลเซียไป3-1เดียนเฟงจากจีนนะครับชนะ EMO Rampage ไป3-1เดียนซินจากจีนนะครับแพ้ไฟมิลิเตอรี่ไป0-3เลย NXL นะอินโดนีเซียครับแพ้รีเบิร์ธบาย TT Sport ไป1-3ครับไปดูแมตช์ที่5ครับเนเวอร์แคร์จากกัมพูชานะฮะชนะ EMO Rampage จากสิงคโปร์3-2เดียนเฟงฮะจากจีนชนะไฟมิลิเตอรี่3-1เดียนซินแพ้รีเบิร์ธบาย TT Sport 0-3 NXL จากอินโดนีเซียครับแพ้ดากอน47มาเลเซียไป1-3แมตช์ที่6ครับเนเวอร์แคร์ฮะจากกัมพูชาชนะไฟมิลิเตอรี่3-2เดียนเฟงจากจีนแพ้รีเบิร์ธบาย TT Sport 1-3เดียนซินแพ้ดากอน47 0-3NXL อินโดนีเซียนะแพ้ EMO Rampage 0-3และแมตช์สุดท้ายครับของกลุ่ม B นะ Never Care จากกัมพูชานะครับแพ้นะอันนี้ Rebirth by TT Sport ของเราปิดฉากได้สวยนะชนะไป3-2นะครับเดียนเฟงแพ้ดากอน47เป็น1-3เดียนซินนะครับแพ้ EMO Rampage 2-3และคู่สุดท้ายครับ NXL ครับแพ้ Fight Military เป็น1-3เป็นไงครับนะหลังจากการแข่งขันที่เราบอกผลเรื่องเมื่อกี้ฮะเป็นไงฮะผลกลุ่ม A ครับก็อย่างที่บอกครับผลกลุ่ม A ฮะก็เป็นว่าครับที่1ของสายครับก็เป็นทางด้านของยูวิโนจากประเทศกัมพูชาอันดับ2ครับ MS จากประเทศไต้หวันฮะมีได้บัตร18ของเราเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับ3อันดับ4นี่เป็นทางด้านของทีมจากมาเลเซียครับครับผมส่วนทีมนี้ตกไปครับแชมป์เก่าฮะจริงฮะส่วนบิสาดครับล่วงลงไปครับเพื่อได้อันดับ5อันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยก็เป็นจีนอินโดแล้วก็จีนฮะครับถือว่าสิงคโปร์ปีนี้อาจจะไม่พร้อมใช่ครับนะไม่พร้อมถึงส่วนบิสาดก็เลยล่วงลงไปนะครับคือหลายคนอาจจะได้ดูการแข่งสดนี่ครับก็คงได้เห็นแล้วครับว่ายูวิโนเนี่ยเป็นทีมจากกัมพูชาเนี่ยคือเขาไม่ลงเวทีเลยเขาอยู่เวทีตลอดคือเจ้าภาพเขาไม่ลงเลยเขาอยู่เวทีตลอดเลยก็เขาเจ้าภาพอะครับก็ได้แหละเราก็สับเปลี่ยนกันไปฮะเราเลยเห็นฟอร์มทีมอื่นเนี่ยแค่นัดละครั้งแล้วก็ซึ่งเห็นไทยของเราครับมีได้18เนี่ยครั้งเดียวนัดสุดท้ายก็คือ 3-0 นัดที่เจอกับกัมพูชาเนี่ย 3-0 เลยครับครับผมก็ครับถือว่าเขาเอาความได้เปรียบของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมาผสมผสานก็คือและความนิ่งคนของเขาใช่นะเขาก็เฮกันไปก็นี่คือความได้เปรียบของเจ้าภาพนั่นเองนะฮะคือจะบอกว่าฮะด้วยฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยแบบนี้นะฮะจะเป็นตัวเต็งของคือหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขันในรายการนี้เนี่ยเป็นทางด้านทีมยูวิโนด้วยครับเพราะว่ารู้สึกจะเป็นรองแชมป์จากประเทศกัมพูชาคือไม่แน่ใจระหว่างยูวิโนกับเนเวอร์แคร์เนี่ยใครจะเป็นที่หนึ่งของประเทศแต่ที่รู้ว่าคือยูวิโนเนี่ยคือในตัวเต็งรายการนี้แล้วก็อีกทีมนึงฮะต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะเข้ารอบนี้ได้ด้วยใครครับ MAS ครับจากประเทศไต้หวันนะเพราะเราเห็นฟอร์มการเล่นของเขาแล้วตอนที่เขามาประเทศไทยแต่ไม่น่าคือเขาก็
ถ้าถามว่าเทียบฟอร์มแล้วจริงๆเนี่ยทีมแดงๆกว่าอย่างสวนวิสาหรือว่าจะเป็นด้านของเทียนหมินเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายๆคนก็มองว่าทีมเหล่านี้น่าจะเข้าไปแทนทางด้านของ MS แต่ MS พิสูจน์แล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยหน้าตาไม่ดีอย่างเดียวครับฝีมือการยิงนี่นี่คือบอยแบนด์เลยฮะใช่บอยแบนด์จากไต้หวันเนี่ยส่งมานี่ถ้ามี4คน F4 เลยจริงเหรอฮะนี่มี5คนไงไม่น่าเชื่อฮะคือมันเป็นธรรมชาติของไต้หวันนะที่จะมีความสามารถในการเล่นเขาเรียกว่า FPS ไต้หวันนี่เขาบอกว่าการเล่นเกม FPS นี่ถือว่าสุดยอดครับทุกทีมหลายๆเกมไต้หวันถือว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองในการเล่นนะฮะซึ่งรายการนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าพัฒนาจากปีที่แล้วจากอะไรต่อๆมาคือทำให้ตัวเองอัพตัวเองขึ้นมาครับสิงคโปร์ยังล่วงฮะเพราะว่าไต้หวันทีมนี้นะครับแล้วก็อีกทีมที่เข้ามาฮะนอกจากไทยแล้วไทยเราไม่ต้องพูดแล้วเพราะสุดยอดอยู่แล้วฮะสำหรับทีมนี้ได้8นะต้องบอกว่าเป็นทีมหน้าใหม่ในประเทศไทยแถมไประดับโลกเนี่ยก็ยังสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมได้อีกทีมฮะ EDP จากประเทศมาเลเซียทีมนี้ขอบอกครับว่าคือมีการแข่งขันมินิแมตช์ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวส่งตัวแทนแต่ละทีมไปในหลายรายการ EDP ครับเป็นหนึ่งในหลายๆหนึ่งในไม่กี่ทีมครับที่ทำผลงานได้ดีมากมีเป็นอันดับหนึ่งของรู้สึกจะมี2แบบ2รายการเป็นสไนเปอร์กับด้านของแอสซาวหรือว่าเป็นปืนกลถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นที่หนึ่งของทั้งสองรายการนี้จริงเหรอรายการนี้นะใช่เดี่ยวนี่คือผู้เล่นเขาดีมากฮะซึ่งไม่ได้แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเข้ารอบเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวไม่เป็นรองทีมไหนเลยใช่ไหมแต่พอรู้ครับเข้ามาถึงกลุ่ม B ครับครับกลุ่มนี้ฮะความหวังของมวลมาประชาชนของเราเลยนะก็คือ Rebirth by TD Sport นะครับที่เป็นขาประจำของ Xshot ประเทศไทยนะฮะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยเข้ารอบรอบแรกเนี่ยเข้ารอบก็จริงนะแต่ว่าผมสงสัยอยู่ติ่งนึงนะครับที่เขาไปพลาดท่าแพ้ทีมจากสิงคโปร์รู้สึกจะทีม EMO Rampage ใช่นั่นแหละคือมันเรียกว่าเพราะเหตุการณ์นี้ด้วยฮะแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการโฟกัสของการแข่งขันในการนี้ต้องเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกคือเราเจอกับ Neverclare บนเวทีถูกต้องแล้วเราเจอ Neverclare เนี่ยช็อตที่เรากำลังจะชนะฮะคือถ้าเราชนะ Neverclare 3-1 เนี่ยเราจะเข้าทีมของสายแล้วจะไม่เจอ Medium 88ซึ่งอยู่ในอีกสายนึงแต่บังเอิญว่าเรายิงเขาไปตายแล้วแต่เขาแก้ระเบิดทันโอ้โหนี่เป็นช็อตที่แบบว่าหยุดโลกไปตอนที่รอบแรกเลยมันทำให้เราต้องไปเจอกับมิเดียน88ในรอบเขาเรียกว่านาทีเปลี่ยนชีวิตใช่ครับวินาทีเดียวเท่านั้นฮะคือจังหวะที่ยิงได้ของรีเบิร์ตเนี่ยยิงไปแล้วฮะยิงเขาตายแล้วด้วยแต่ว่าแก้ระเบิดทันมาดีครับโอ้โหเหมือนอาร์เซนอลนัดสุดท้ายอะจากที่1กลายเป็นที่2ไอ้นั่นแมนยูเฮ้ยแมนยูนั่นแหละแมนยูอาร์เซนอลอาร์เซนอลกับแมนซิตี้อ่ะไม่ใช่แล้วอาร์เซนอลกับเหมือนแมนยูกับดอร์ทมุนด์นี่คุณบอลอังกฤษอะไรเนี่ยแชมเปี้ยนลีกดิโอ้จะเอาบอลอังกฤษอ่ะอะไรก็คล้ายๆกันก็คือกันนะครับซึ่งนาทีเดียวเปลี่ยนชีวิตสรุปอากัวโร่ which seconds of the season remaining has won the Premier League title for Manchester City that is unbelievableHollywood, make this movie. Well, 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 well. No commentators are supposed to have the right words. I just don't have them. I'm sorry. Well, that's unbelievable. That's just...Let's put the lid on this most incredible season that really has. เขาเรียกว่าวินาทีเดียวเปลี่ยนชีวิตจากอันดับ1ของ Rebirth กลายเป็นที่2ใช่ฮะนะครับส่วนหนึ่งเพราะพลาดไปแพ้สิงคโปร์ด้วยซึ่งสิงคโปร์นี่ก็หล่นไปที่6ที่เราแพ้นะครับ Rampage ซึ่งไม่น่าแพ้จริงๆนะครับแต่ว่าเราชนะลวดแม้กระทั่งทีมอันดับ1อย่างกัมพูชาแล้วก็ชนะนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยเป็นกัมพูชาที่1ครับเป็น Rebirth ของเราที่2นะครับเป็นกัมพูชาทีมที่3แล้วก็ที่4เป็นมาเลเซียนะครับดราก้อน47ครับเท่ากับว่า2กลุ่มเนี่ยมีละฮะ4เป็น8เพราะนั้นไขว้ครับส่วนทีมที่ตกรอบไปฮะที่น่าสนใจก็เป็นด้าน NXL ทีมแชมป์จากประเทศอินโดนีเซียซึ่งทีมนี้ขอบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมาแข่งขันรายการที่อยู่ในไทยหลายครั้งแล้วแล้วก็อเล็กซ์เนี่ยคือคนที่ประเทศไทยชาวเกมเมอร์ของ Xshot รู้จักเป็นอย่างดีเขาค่อนข้างจะมีสมรรถนะดีแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาจะตกรอบว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเกมแอคช็อตเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยแล้วก็เป็นประเทศที่สนับสนุนอีสปอร์ตเป็นอย่างดีจะเห็นจากเสื้อผ้าเขาเนี่ยโอ้โหแบรนด์ติดเต็มคือถ้ามันติดได้ไปยันกางเกงในผมว่าเขาก็ติดเข้าใส่ข้างในอ่ะนี่คุณเปิดถุงเท้าจะมีนะดูดิแบรนด์บ๊อบเต็มเสื้อหมดเลยในเสื้อมีอีกนะยี่ห้อโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ใส่มาเต็มนี่ถ้ามีร้านเน็ตร้านกับข้าวได้นี่ติดยันแผงนั้นทะลุถ
ุงมือแล้วฮะร้านพี่เป็ดปลายซอยนะไม่ใช่เขาตกรอบฮะก็เอาเป็นว่าครับพอจับอย่างนี้ฮะการแข่งขันจะเป็นไข่ฮะที่1จะเจอที่4อีกสายนึงที่2ก็เจอที่3อีกสายนึงซึ่งในรอบ8ทีมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้รู้ครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ที่น่าเสียใจคือไทยเจอไทยแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะจ๊ะตอนนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาเจอเรา2คนนะจุบเฮ้ยจบรายการให้มันดูดีๆหน่อยดิจบรายการแล้วเดี๋ยวตายิ้มอย่างเดียวเลยนั่งยิ้มไงเออโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอเราสองคนกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีบ่อยช่วงสวัสดีทำไมเนี่ยกลับมาเจอกันเท่าอีกรอบแล้วนะฮะช่วงที่3ใช่ครับนะช่วงที่3นี้ครับผมก็ช่วงนี้จะเป็นรอบ8ทีมละครับนะครับก็การแข่งขันประกบคู่เนี่ยรอบ8ทีมนี้ใครเจอใครบ้างฮะการเดินทางผ่านเขาเรียกว่าผ่านมายาวนานนะฮะก็แข่งกัน1วันจนได้สายละ4ทีมมาเป็น8นะฮะซึ่งผลการประกบคู่ก็อย่างที่ช่วงที่เราบอกไปนะครับ1เจอ4นะฮะแล้วก็2เจอ3ซึ่งเตชะบุญฮะไทยเราเจอกันเองระหว่างเบิร์ดกับนีโอฟอร์มนี่รู้กันอยู่แล้วนะใครเจอใครก็คือไทยเราเจอกันเองรู้มุมรู้เหลี่ยมกันอยู่นะครับเพราะนั้นเราไปชมผลเขาเรียกว่าการประกบคู่เนี่ยมันไม่มีกัมพูชาเจอกันเลยใช่ไหมการประกบคู่ของทั้ง8เขาเรียก4คู่8ทีมก็มีดังนี้ครับตัวนี้ครับก็มีเดลก้อน47ครับจากประเทศมาเลเซียฮะเจอกับยูวิโนจากกัมพูชาครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปฮะมีเดล88เจอกันด้านของรีเบิร์ดของไทยด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็ต่อมาทางด้านของทีม MS จากไต้หวันครับเจอกับไฟมิทรีของกัมพูชากัมพูชาครับกัมพูเดียเนี่ยเราจะอ่านกัมพูเดียแล้วก็ EDP ทีม AK ครับของประเทศมาเลเซียครับจะเจอกับเนเวอร์แคร์ของประเทศกัมพูชาซึ่งเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผลการแข่งขันนะครับที่เราดูผลการแข่งขันของรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นการประกบคู่ของกลุ่ม A และกลุ่ม B นะครับก็คู่แรกครับเนวาแคร์ฮะ
ชนะ EDP ทีม AK จากมาเลเซียนะฮะกัมพูชาชนะมาเลเซียไป5-1นะครับก็สมราคาเต็ง1นะฮะก็อีกคู่นะครับอันนี้เป็นมีเดียม88นะครับจากไทยนะครับพบกับรีเบิร์ตจากไทยเช่นกันนะครับศึกสายเลือดของไทยแลนด์นะครับแต่ว่ารีเบิร์ต by TT Sport เนี่ยสามารถเอาชนะมีเดียมไปขาดร้อยครับ5-0นะครับคู่ที่3ครับดราก้อน47นะฮะจากมาเลเซียครับ1เดียวจะตัวแทนอีกทีมของมาเลเซียนะเข้ามาเจอกับ1ใน3ของกัมพูชานะนั่นคือยูวิลโนนะครับก็เป็นยูวิลโนครับที่สามารถเอาชนะไปได้5-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปและคู่สุดท้ายของรอบ8ทีมนะครับ MAS จากไต้หวันนะครับเจอกับ5 Military จากกัมพูชานะครับซึ่งผลที่ออกมาคือ5 Military จากกัมพูชาชนะไป5-3เป็นไงครับผลรอบ8ทีมนะฮะผลรอบ8ทีมนะฮะก็ครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะฮะว่าใครเจอใครอะไรยังไงชนะยังไงผลคืองานนี้มีเราครับหลุดเข้าไปคือจะบอกว่าทั้งหมด4ทีมนี้เข้ารอบครับกัมพูชาเนี่ยมา3ก็เข้า3นะฮะเป็นที่น่ายินดีว่า1ในนั้นต้องมีเราแน่นอน 100% ผมว่าเราเจอกันเองไงน้ำตาจะไหลเนี่ยรีเบิร์ต TT Esport นะฮะเข้าเป็นตัวแทน1เดียวของไทยเข้าไปในรอบเรียกว่า1เดียวของทีมอื่นทั่วโลกด้วยครับไปฝ่าฝูงเสือสิงห์กระทิงแรดจากกัมพูชาเขาเรียกว่าล้วนๆนะฮะกัมพูชาส่ง3ทีมพวกเข้ามา3ทีมเลยต้องครับนะฮะก็แต่เรา1ก็ต้องบอกว่านอกจากเสียงเชียร์แล้วเนี่ยฝีมือไม้ลายมือของทีมจากกัมพูชาต้องบอกว่าแน่นมากฮะเป๊ะมากครับไม่ว่าจะเป็นการบุกการรับเนี่ยเรียกว่าคือใครเจอก็ชนะยากครับเหนื่อยฮะนะแล้วสุดท้ายครับจะบอกว่าโชคดีที่รีเบิร์ตเจอนีโอใช่ไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคือไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าหมายถึงว่าด้วยความการเล่นนะหลังจากฟอร์มการเล่นรอบแรกเนี่ยเราเห็นแต่ละทีมเนี่ยวางเกมได้แน่นมากคือเรียกว่าบุกก็บุกอ่ะบุกจริงอ่ะรับนี่รับแน่นมากอ่ะคือเจาะเข้าไปยากใครจะเอาวินจากวินทีมที่เขาเป็นทีมรับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแทบจะต้องเอามีดกรีดเลือดกันมาขอเถอะแทบจะเดินไปเนี่ยต้องเอามือดึงเมาส์ออกทิ้งเลยนะแย่งนะเริ่มคันหลังนะพี่เดี๋ยวก่อนเขาแช่งเราเปล่านะก็แต่ว่าของคู่ไทยในระหว่างรีเบิร์ตกับนีโอครับนีโอมีเดียม88นะฮะก็เจอกันในประเทศไทยเราเองก็บ่อยพอสมควรนะเพราะนั้นก็รู้ไม้รู้มือกันอยู่นะครับซึ่งประสบการณ์ด้วยฮะพูดกันตรงๆเลยนะตรงนี้เลยไม่ได้เข้าข้างอะไรใครนะรีเบิร์ตจะเหนือกว่านีโออย่างชัดเจนพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ว่าการแข่งถึงไปแข่งที่กัมพูชาเขาเรียกว่าเจอกันเองแต่ว่าแข่งเปลี่ยนที่แข่งจากเดิมที่แข่งบ้านเราแข่งพารากุ้งพารากอนแข่งร้านกงร้านเกมเนี้ยก็ไปที่กัมพูชาก็ปิดฉากเส้นทางของนีโอไปแต่จริงๆต้องยอมรับว่านีโอเนี่ยอาจจะตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยเรียกว่าพอขึ้นเวทีแล้วเนี่ยมันแปลกไปกว่าที่เขาเล่นที่ประเทศไทยคือความนิ่งที่มันหายไปฮะแต่ยังไงก็ตามครับอาจจะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าแบกรับเขาเรียกว่ามีชนะติดหลังเนี่ยก็คือปกติเล่นคือแบกรับแค่ชื่อนีโอใช่แต่ตอนนี้เขาเล่นแล้วแบกรับคำว่าประเทศไทยใช่ถูกต้องไหมเพราะนั้นแรงกดดันมันมหาศาลครับคือมือประเทศธงชาติทับมือเมาส์หนักปึกปึกปึกอันนี้เราไม่รู้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะยังไงก็รายการหน้าบอกว่านีโอนิวชั่นอีสปอร์ตมีเดียม88เนี่ยทำผลงานได้ดีแน่นอนครั้งนี้กลับมาได้อะไรมาเยอะแน่นอนครับครั้งหน้ารอดูนีโอให้ดีๆเราดูการประกบคู่รอบรองแชมป์เลิศแท้คู่แรกครับครับ You Will Know ฮะเจอกับด้านของ Rebirth by TT Sport จากประเทศไทยครับส่วนอีกคู่นึงฮะ Never Care จะไปเจอกับ Five Military ซึ่ง Never Care เนี่ยรอบแรกก็ชนะ Five Military มาแล้วครับผมก็ดูการแข่งครับจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ตัดภาพแล้วเราพอกันตรงนี้ดีกว่าครับผมใช่ไหมฮะผลการแข่งเป็นไงครับก็รอบรองชนะเลิศนะฮะก็ผลที่ออกมาคลิกเลยครับเอาคู่ไทยก่อนเออคู่ไทยนะวันนี้คือรีเบิร์ตเนี่ยเจอกับYou Will Know นะครับทีมโหดจากกัมพูชาทีมหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูสีกันมาสุกวนสำหรับ2ทีมนี้นะฮะก็เราก็เขาเรียกว่าใช้ชั้นเชิงของที่เคยฝึกซ้อมมาเขาบอกว่าระเบียบจัดมากสำหรับรีเบิร์ตนั่นคือการเล่นนี้เป็นเป๊ะเขาเรียกเป๊ะอย่างที่ซ้อมมาทุกอย่างนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยเราชนะ
คือจะบอกว่าเราชนะจริงๆเนี่ยมันด้วยความที่แบบโอ้โหผมนั่งยืนคือแบบถ้าพูดตามภาษาที่บ้านเนี่ยฉี่มันแข็งเข้าไปข้างในแล้วอ่ะคือแบบถ้าเป็นเขาจะเรียกแบบคือมันลุกไม่ขึ้นอ่ะคือแบบอะไรคือตอนแรกฮะเรากับเขาเนี่ยสูสีกันมากคือสลับวิ่งกันเรา1เขา1ก่อนเราก็1ตามเขา2เรา2แต่บังเอิญไอ้รอบที่2 2เนี่ยมันจบแค่นี้เพราะเขาไป4ต่อ2คืออีกวินเดียวเขาชนะถูกต้องครับเราต้องชนะให้ได้3วินรวดคือคิดอยู่ในชั่วโมงนั้นฮะคือแบบไม่ทำอะไรแล้วคือถ้าพลาดวินนี้ไปเนี่ยเราแพ้ตกรอบคือตอนนั้นคือดูที่บ้านด้วยฮะอันนั้นไม่ได้พลาดโดยรอบไม่ใช่รอบแรกเราไม่ได้พลาดไอ้เลยอย่างนี้เลยคือแบบจริงเหรอโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วสุดท้ายครับที่บ้านว่าไงแม่ที่บ้านนะก็ทำกับข้าวให้กินเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดดิอันตรายครับก็ว่าครับ3วินที่เราเก็บได้3วินรวดแล้วทำให้เราผ่านเข้ารอบคือแบบโอ้โหนี่คือแบบตอนนั้นคือเพลงคำว่า VR The Champion มันขึ้นก้องหูมากเลยจริงเหรอมันแล้วมันแล้วเบอร์ไปเนี่ยมันก้องหูเลยว่า VR The Champion คือมันชนะขึ้นมาแบบโอ้โหแล้วแบบพลิกเกมแบบสุดๆแล้วกองเชียร์รองนะคุณขนาดนี้เลยเพราะว่ากองเชียร์เจ้าบ้านนะด้วยความที่เขาแข่งบ้านเขาเขาแข่งที่กัมพูชาแล้วเสียงเขากดดันมากฮะเสียงเขาแบบตุ้มตั้ม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 เชียร์กันแบบวุ่นวายอ่ะพอเขาแบบ 4-2 โอ้ยเฮ้แล้วเรามีกองเชียร์ของไทยเราแค่หยิบมือฮะแต่เสียงไม่แพ้ใครครับโดยเฉพาะเสื้อแดงนะถูกต้องนะเห็นนะครับภาพสาวเสื้อแดงถึงแนวเวทีคือเสียงมันเข้ามากเสียงมันเข้าแบบพอรีเบิร์ตได้ไม่ต้องสงสัยว่าใครฮะมาจากกองเชียร์ด้านหน้าแน่นอนถูกต้องนะรอบสุดท้ายครับก็เป็นว่าเราเข้ารอบมานะฮะส่วนอีกคู่นึงครับก็เป็นตามคาดครับนะฮะ Never Clare เอาชนะได้ของไฟมินิทีนี่ไปได้คือไฟมินิทีนี่ถ้าพูดตามตรงใน3ทีมของกัมพูชาเนี่ยไฟมินิทีจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะต่ําเค้าเรียกว่าอะไรมาตรฐานต่ำกว่าทีมอื่นภายใน3ทีมก็คือมาเป็นมือวางอันดับ3ของประเทศกัมพูชาแต่ตัวความหวังเค้าคือ Never Clare Never Clare นี่เองใช่เพราะว่าเค้าเป็นรองแชมป์เก่าจากปีที่แล้วครับมันก็เหมือนกับรีเบิร์ตเจอนีโอนะฮะเขาก็คาดหวังกับอีกทีมนึงซึ่งคิดว่าน่าจะเหนือกว่านั่นก็คือนิวคาแคร์พอท้ายเข้ามาได้ก็ชนะของไฟมิลิเทอรี่ไป5ต่อ3วินใช่แล้วก็เคลียร์ทางด้านของไฟมิลิเทอรี่เนี่ยไปชิงที่3กับทางด้านของยูริโนแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของรีเบิร์ตขึ้นไปชิงกับทางด้านของนิวคาแคร์เฮ้ยอะไรนะรีเบิร์ตไปทีสปอร์ตนิวคาแคร์นะก็เราฝ่า1ด่านแล้วครับกัมพูชาก็ไปเจอด่านสุดท้ายซึ่งคือรอบชิงชนะเลิศใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเรามาเจอผลการแข่งขันระหว่างรอบชิงอันดับ3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับระหว่าง Rebirth by T-Sport กับทางด้านของ Never Clare ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวมาติดตามกันครับครับมาประตอปีพวกกวาดโชว์รุ่งมาเราไว้เตรียมเชิญเพื่อการประกวดพิมพ์วันเพื่อการคาวดาวน์มากับเลโจรวมคาวดาวน์ทุกออกนี่มาเซินซีจังอารีบอลตัวบ้านเจออยู่เนี่ยสโอสเลโฮบอลเริ่มมวยมาบ้าจุดไหนไอ้เนเวอร์เฮเบอร์ปานชาบ้ากระโซมันจะจุ่มน้องเดียบของนายเพื่อกับกรณีคือกับกรุ๊ปเวกรอบรีเบิร์นกรอบแนบแบบมาได้ฟรีมาได้เต้าด้วยนะครับโอ้โหมาจะปีรุ้ยปานไล่บาสบอลมาจะปีรุ้ยมาเนี่ยมาตั้งตัวเต็มโอ้โหมาเข้าไปแล้วซาไดมารุ้ยดิมารีเบิร์นซาไดมารุ้ยดิมาเต้าด้วยมาได้ออนมาปีโอ้โหบ้าแน่บ้าแค่ซานซอมเชื่อกับปูบ้ากับปูทีมแมนเทนบ้าซานซอมไหลมวยบ้าทหารแน่บ้าแค่มาที่ไอ้มาที่มวยไปมาโอ้ยไปบ้าซานมวยเต้ารวยมาเดี๋ยวอัดโอ้โหบ้าเราซานตะโบนได้รีบอดบ้าแล้วนี่รีบอดในซานสมาร์ทจนได้มาดูเต้มาจอนี่ยังทำเอาไปมันนานักชอโคโอ้โหมารีเบิร์ดประจอจามเอเตนรีเบิร์ดมาเลยนี่คือกรมรีเบิร์ดมาตามไปไกลตามยกมาแนวแคบบางไฮบ่าคือปีตัวปีไฮ
ยังจะเบิกการประตูเชียร์ประตูต่อเทียบเป็นผู้การประตูบอลยืนขึ้นเรือออยบุยครองประตูบ้านปรางประตูเติมประตูบ้านเชยอยู่ในแต่ไม่ดองมาเอาไปมาในคือโอ้กล้าล้อไอ้บาปตาตุ้งบอลเชยเติมมาปาเล่นเพื่อนำเชื่อโอ้โหมาดองขวาจะพีรู้ไว้มาเล่นแม่แต่ในมาในแพ้มาในบ้านเลยโอ้โหมาบุญครองไปปัดบอลสมัยจากจุนนท์ปีรุ่งบ้าแพงแน่บ้าแพ้อะไรได้ซ้อมสมัยจากจุนนท์ปีจุนนท์ปีแน่นอนครับกับกับช่วงสุดท้ายละครับก็เป็นเหมือนจะแป๊กแป๊กกันเมื่อกี้มันไม่แป๊กไม่แป๊กเราเพิ่งเรากำลังอึ้งนะฮะก็อึ้งทึ่งเสียวมันมาจากรอบ16ทีมตอนนี้เป็นเส้นทางของรีเบิร์ตบายทีทีสปอร์ตนะฮะรอบเอารอบรองก่อนเลยไอ้รอบชิงอันดับ3ก่อนฮะชิงอันดับ3เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากประเทศกัมพูชาทั้งคู่ฮะนั่นคือทีม Five Military เจอกับ You Will Know ฮะแน่นอนครับทีมอย่างที่บอก Five Military นี่เป็นทีมเขาเรียกว่ามืออันดับ3ของกัมพูชานะครับเจอกับ You Will Know ถ้าเทียบฟอร์มก็คือมืออันดับ2นั่นเองนะครับซึ่งไม่มีพลิกผลตามคาดครับตามคาดนะฮะก็ยังตามคาดอยู่ครับเป็นหน้ายูวิโนที่เอาชนะไปได้ครับก็ค่อนข้างจะขาดลอยนะ5-1 5-1นะครับสู้ไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็สรุปแล้วก็คือที่3นะเป็น You Will Know ครับส่วนอันดับ4ฮะก็เป็น Five Minute Theory ถูกต้องครับทีนี้ครับไฮไลท์เด็ดครับอยู่ที่คู่ชิงชนะเลิศถูกต้องครับระหว่าง Rebirth by TT Esports ฮะกับทีม Nevercrack ทำไมเราไม่เอา Nevercrack ขึ้นก่อนก็หลับบ้านเราอ่ะก็ที่บ้านเขาเขาเอาของเขาไปทีอย่างเดียวเลยโอเคโอเคครับเหมือนแค้นส่วนตัวไงไม่รู้เราอยู่แค้นเขาเราไม่ได้ไปแข่งนะฮะก็เป็นผลของทั้งRebirth แล้วก็ Nevercrack ใช่นะครับก็ทีนี้สตาร์ทก่อนเลยดีกว่าเราจะไม่บอกผลนะแต่เราค่อยไล่สเต็ปสเต็ป1 2 3 4คือเริ่มเกมมาเนี่ยเรียกว่าหัวใจหลุดไปที่ตะตุ่มไปแล้วทำไมฮะนอนดูฮะไม่ใช่ใช่มั้ยคือมันโอ้มันปวดใจมากครับเพราะว่าหน้าของ Nevercrack ครับขึ้นนำเราไปก่อน2-0ครับก็คือว่าเรานี่เค้าเรียกว่ายังสถานอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคือแต่ว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นปกติของ Rebirth แล้วคือ Rebirth เป็นทีมที่เค้าเรียกเครื่องดีเซลนอนช้าเครื่องดีเซลใช่ฮะเครื่องที่จะนอนช้ามากคือหลายๆเกมเนี่ยถ้าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่กดดันมากหรือว่าเป็นเกมที่แบบสบายๆอย่าง Rebirth เค้าจะทำงานได้ดีตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่ระดับที่มันกดดันเมื่อไหร่ครับ Rebirth เนี่ยเป็นเครื่องคนร้อนช้ามากเค้าเรียกมันเป็นทุกคนนะครับต้องให้ลุ้นน่ะมันเป็นทุกคนนะฮะเรื่องความด้วยความกองเชียร์เค้าเยอะด้วยแล้วว่าใครกองเชียร์เยอะมากคือพอกองเชียร์ขึ้นปุ๊บนี่โอ้โหอย่าเรียกว่าเยอะเรียกว่าทั้งหมดทั้งหมดหอเป็นล้นหลามมากคือของเรานี่มันเหมือนกับคือถ้าเป็นเทียบสมัยก่อนอันนี้ไม่ได้อะไรเรื่องชาติไหนนะครับเหมือนพม่ามาบุกกรุงศรีคือกองทัพกระยิบมือกับกองทัพที่โอบล้อมประตูเมืองคือเรียกว่าออกไปทางไหนเนี่ยมันเจอเขาอย่างเดียวเลยยกตัวอย่างเป็นหนังได้แบบ300นะ300กับกองทัพอะไรกองทัพของเค้าเรียกว่าอะไรนะเปอร์เซียมาเป็นกองทัพเป็นหลักปืนเป็นแสนแต่นี่เรามี5คนถ้ามี5คนพร้อมกองเซทีมงานเอ็กช็อตเราแต่ว่าเสียงเรื่องคุณภาพเสียงไม่ต้องห่วงนะฮะขอย้ำอีกครั้งว่าคุณภาพเสียงไม่ห่วงเสื้อแดงครับเรียกว่าคุณว่าเสียงนี้สุดยอดมากนะก็ทำให้ไทยครับตีเสมอเป็น2-2ได้ในที่สุดครับต้องบอกอย่างที่บอกครับเพราะเครื่องร้อนช้าเนี่ยแต่ติดปุ๊บก็ติดยาวคือเขาเรียกว่าโดนนำ2-0ตอนแรกผมดูอยู่คิดว่าเริ่มไปแล้วแบบกุมขมับนะกุมเอ้ยอยากดูละใช่ครับแต่ว่าเขาเรียกว่ารีเบิร์ตอาศัยเขาเรียกว่าเรียกคืนตัวเองกลับมาก็คือเร็วนะครับถ้า3-0ผมพุ่งตรงถ้า3-0รีเบิร์ตกลับมาไม่ไหวแน่กลับยากแต่บังเอิญว่ารีเบิร์ตเรียกสติตัวเองไว้ครับว่าบุกเล้าเพื่อนๆนะให้กลับมาแล้วนะก็สุดท้ายครับค่อยๆไล่มาจาก2-1เป็น2-2พออันนี้ขึ้นปุ๊บผมเพลงอะไรขึ้นมามั้ยเรือเล็กคนออกจากฝั่งตึกขึ้นมาแล้วมันใช่เลยแล้วเดี๋ยวอะไรนะจูริโอฮะพี่ตูนบริษัทครับไปโยกเลยนะโยกเลยป่ะโอ้ถ้าเขาขึ้นท่ากางเกงนี่ไม่รู้จะรีบไปไหนคือผมว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่ตอนแรกที่โดน2-0เนี่ยเพราะว่ากางเกงมันบีบหรือเปล่าคือยิ่งเกงกางเกงยิ่งบีบแล้วหูกางเกงมันเล็กถ้าเกินเกมที่3ไปถอดเกงเล่นเลยแล้วก็เลยโดนเป็น3ไม่ใช่แล้วก็เลยโดนเป็น 3-2 ในที่สุดนี่ฮะแซงใช่นึกว่าแครก็มาแซงในเกมนี้เป็นที่5แล้วเราแต่ดีใจไงเรียกว่าก็เลยยังไม่นิ่งคือพอเรือเล็กออกจากฝั่งมาก่อนท่านทุกไงเลยแบบมีปัญหานิดนึงขึ้นลมเลยเยอะนิดหน่อยพอดีใจเฮ้ปะปะหลวงนะก็กลายเป็น 3-2 ใช่ครับแต่ว่าพอเริ่มรู้สึกว่าโดนยิงมาอีกทีก็เริ่มเอ้ยกลับมาใหม่บอกเอาใหม่นะครับเริ่มกันใหม่ปุ๊บรีเบิร์ตทำได้ดีขึ้นตีเสมอเป็น3-3แล้วในที่สุดครับเกมต่อมาฮะเราก็ขึ้นนำขึ้นแท่นเป็น4-3แล้วเราเหลือแค่วินเดียวขึ้นแท่นแล้วนะใช่เราจะแช
ชมป์อยู่ตรงนี้แชมป์อยู่ตรงนี้มือก็น่าจะไปแตะขอบฟ้าแล้วโอ้ยนี่คุณบ้าไปแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจฮะเพราะว่าอยู่วิวไอ้หน้าของเนเวอร์แคลร์โชคชะตาไม่เข้าใจฮะตามสมิธเหมือนเป็น 4-4 คือมีหัวใจทั้งเราทั้งเขานี่มันเนื้อเพลงไหมคือเราเนี่ยเราก็ว่าเราไปแล้วคือเราอ่ะจะได้แล้วจะแตะขอบฟ้ามืออยู่แค่เอื้อมกองเชียร์หน้าของทีมเนเวอร์แคลร์กองเชียร์กัมพูชาเนี่ยไม่ยอมส่งเสียงเชียร์กันกดดันเราจูริโอ้งเกงหลุดเลยเลยต้องเครียดเลยทีนี้กลับมาใส่เกงปั๊บ4-4เลย4-4ครับแอมบิชั่นนี่นั่งกุมขมับฮะทางด้านของซันโวนี่โอ้ยิงไม่โดนอะไรเลยคือแบบหน้าเวอร์กันหมดฮะคือเซอร์เบียกับไออีกคนนึงชื่ออะไรนะทีมเขาจำไม่ได้ฮะอินเทนโซก็แบบโอ้ชีวิตก็คือว่าจาก4-3เนี่ยอีกเขาเรียกว่าปลายติ่งว่าจะได้แล้วแชมป์โลกอยู่แค่เอื้อมกับเขาเรียกว่าชะตาฟ้าลิขิตพลิกกลับมานะครับกลายเป็น 4-4 ตอนนี้ผมเป็นห่วงรีเบิร์ทที่สุดเพราะว่าการที่จะได้อะไรสักอย่างแล้วมันเกิดผิดหวังไม่ได้รุนแรงแล้วมันไม่ได้เนี่ยใจมันจะตกใช่ครับจิตมันหลอนไปแล้วกองเชียร์ก็อย่างเยอะแล้วเรียกว่าแบบว่า3นาทีเนี่ยตัดสินแชมป์นะคือ3นาทีเนี่ยบอกอะไรไม่ได้เลยว่าใครจะแชมป์คือมันพลาดแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีอดเลยทันทีแต่ว่ากดดันทั้งคู่ 4-4 ปั๊บรีเบิร์ตแบบตบหน้านะตบไปไม่รู้ยกมือไหว้พลวันเลยในภาพมีเยอะเลยนะยกมือไหว้ไม่รู้ไหว้ใครเหมือนกันนะทางด้านของซันโวกับใครนะจูโอ้เพราะไหว้เสื้อแดงข้างล่างนะบอกโดยไม่ไหวแล้วสมาธิเสียผมพังเพราะคุณไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเขาเรียกสุดสากลโลกมารวมไว้ที่มือข้างขวาครับนะพร้อมที่จะยิงเสมอก็ตั้งสติกันใหม่ตอนแรกผมก็ส่งใจเชียร์เหมือนกันนะว่าขอให้นิ่งขอให้นิ่งนะสุดท้ายแล้วยังไงครับตูนเกมสุดท้ายแชมป์โลกครับดีเบิร์ดไบทีสปอร์ตฮะเอาชนะหน้าของเดเวอร์แคลร์ไปได้5-4ครับในวินสุดท้ายก็ต้องบอกว่าคือพอหลังจากจบเกมฮะเรียกว่าขนลุกเลยเห็นไหมเนี่ยความกดดันทุกอย่างเนี่ยมันมาลายหายไปครับแล้วเราได้เห็นภาพเด็กไทยของเราครับคว้าแชมป์โลกแล้วโอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากฮะเดี๋ยวเราได้เห็นได้ให้ชมภาพในคลิปหลังจากท้ายรายการเพราะว่าเอาธงชาติไทยครับไปกราบที่หน้าเวทีคือไม่ได้กราบเอาหน้าไปวางนะเอามาคุมตัวไว้ครับบอกว่าผมคือคนไทยแล้วไปกราบขอบคุณทุกแรงเชียร์คือณตรงนั้นนะฮะคือไม่น่าเชื่อว่ากองเชียร์ของกัมพูชาเองเขาก็รู้เลยฮะน่าจะรู้ได้ทันทีว่าเราทำเพื่อประเทศเราจริงๆนะฮะแล้วเขาก็ไม่มีลุมเราคือเรากลับเขาไม่มีเข้าไปลุมอีสปอร์ตเราแบ่งแยกลูกแพ้ชนะนะครับแต่ว่าภาพที่ประทับใจภาพหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องจำเขาเรียกจำเข้าดวงตาเข้าสมองส่วนประสาทเลยก็คือว่าใต้ไหนใต้ไหนโอ้ผมขนลุกหรือเข้าห้องน้ำอ่ะนั่นก็คือว่าทีมนีโอฮะครับวิ่งขึ้นมาครับใช่วิ่งขึ้นมาก่อยกับรีเบิร์ตตัดเขาเรียกว่าตัดชื่อนีโอตัดชื่อรีเบิร์ตใช่แต่ว่าใช้ชื่อของประเทศไทยต้องครับนะครับสองทีมเข้ามาก่อยภาพนี้ผมซึ้งมากใช่ครับเรียกว่าคือณชั่วโมงนั้นแล้วฮะเราไม่สนใจอะไรละเรารู้แค่อย่างเดียวว่าเราทำสำเร็จเราทำได้ครับต้องบอกว่าการแข่งขันเอ็กช็อตเนี่ยจริงๆเราไปชิงแชมป์โลกเนี่ยประมาณน่าจะ 2-3 ครั้งละ 3-3 ครั้งเป็นอย่างต่ำถ้าจำไม่ผิดไม่เคยเลยไม่เคยได้แชมป์เลยครับแล้วรีเบิร์ตเนี่ยเข้าแข่งทุกครั้งแล้วไม่เคยได้แชมป์แล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้ไปเพราะว่าพวกเขาจะปิดตำนานรีเบิร์ตไม่มีรีเบิร์ตอีกแล้วทำไมอ่ะรีเบิร์ตเนี่ยแข่งขันในรายการสุดท้ายคือรายการ MOL จำได้ใช่ไหมฮะนั่นคือรายการสุดท้ายประเทศไทยและรายการสุดท้ายในชีวิตรายชื่อเรียกรีเบิร์ตไปทีสปอร์ตเนี่ยคือรายการนี้เลยฮะคือรายการเมติก2014แล้วจะไม่มีพวกเขาอีกแล้วเขาจะแต่งทีมแล้วเขาจะไปไหนนะติดภารกิจหลายๆคนก็คือไปเรียนมากไปทำงานมากใช่ครับแล้วก็ปิดขอปิดตำนานไว้เพียงนี้ไม่ว่าเขาจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ตามเขาจะทำงานที่เท่าไหนเขาบอกแล้วว่าเขาจะปิดตำนานหยุดแน่นอนแต่บังเอิญว่าทำได้แต่บังเอิญว่าเขาทิ้งท้ายด้วยกิตติยศอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็แขวนเมาส์อย่างภาคภูมิใช่ครับพวกเขาคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัลและถ้วยแชมป์ให้กับบ้านเราได้ครับเรียกได้ว่าฮะเราคงได้มีโอกาสเจอเขาแน่นอนนะส่วนตอนนี้อย่างที่ทิ้งท้ายกันไว้วันนี้เนี่ยคงจะต้องจบด้วยคำว่าภาพความประทับใจนี่ฮะของรีเบิร์ตผมจะให้ดูภาพนั้นที่ผมบอกว่าเดี๋ยวได้เจอแน่นอนพร้อมกับคลิปสุดท้ายฮะซึ่งจากใจทีมงาน TGB ของเราเนี่ยฮะตั้งใจทำกันให้กับรีเบิร์ตนี่ฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆที่พวกเขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าเด็กไทยครับเกมเมอร์ไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆขอบอกว่าจะไม่ใช่แค่รีเบิร์ตและเอ็กช็อตครับถ้ามีทีมไหนทำได้แบบนี้ใช่
เราพร้อมที่จะผลักดันและเชียร์ตลอดไปวันนี้ก็จบเทปแรกของสิงห์ FPS ไปแล้วครับแต่ว่าเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่แต่คราวหน้าเนี่ยจะเป็นการแข่งรายการอะไรเรายังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเลยก็อย่างที่บอกสาระอย่าเอากับเราเราจะรวมมาทั่วโลกหัวใจเลยทั่วโลกนะฮะเข้ามามันน่ารักไปป่ะเนี่ยนะก็ทิ้งท้ายแล้วกันฮะกับภาพความประทับใจครับกับการคว้าแชมป์โลกของบีเบิร์ดบายจีทีสปอร์ตแล้วกลับมาเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่ฮะคัสตูนแล้วก็ไปยิ้มกับสิงห์เพชรนะจ๊ะสตอนนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับไปยังไงล่ะรีบอลบาสเลยโฮก็เชียร์ไปสำหรับตัวสิงห์ชนในบางกอนโทรลหรือกรมเนวิเคียบัดเชียร์คลังบางคลังไม่แท้บากจอมบาชื่อเจ็ดบาเรเวเคียวิสเปียร์จมูกน้ำบาช่วยจุ่มแนวอย่างแรงกระสุนประมาณแบบไปกันมาเชียร์บาในบ้านนักเตะด้วยเรเวบาลูกสไลด์เรเวเคียบารีบอลบาลังซาเพียบตั้งใจสำหรับรีบอลเลยโอ้บาบาฮาตารีบอลอันดอกของใบบานได้เดือดโอ้โหโอ้เจ้าบานเฮ้ยโอ้ย ladies and gentlemen the first place winnerOf Magic 2014, Rebirth! มาช่วยจุดมันยังเพียสบายได้ดีปีกัมที่ไรยังไม่มาดองจ้า Alrighty, we're gonna get on with our entertainment, and after this, we'll get on with the award ceremonies of who placed what place, so that we can determine.The Magic 2014 champions for today's competition. Thank you. เส้นทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดทางจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอยากจุดนี้ต่อสู้มาแล้วนานเท่าไรและทุกครั้งที่ผ่านพ้นก็เพราะอดทนใช่หรือไม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทาง
Yeah.